สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดด่วนพ่อค้าตลาดปากน้ำสมุทรปราการติดโควิด3รายวันที่20ธันวาคมในวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการแถลงว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด-19จำนวน3รายเป็นชาวลาว2รายชาวไทย1รายทำลายเบื้องต้นคือพ่อค้าตลาดสดในตลาดสดปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการขับรถไปรับอาหารทะเลที่จังหวัดสมุทรสาครประมาณวันที่ 13-14 ธันวาคมที่ผ่านมาตรวจพบโควิด-19 เมื่อคืนวันที่19ธันวาคมนายวันชัยเปิดเผยต่อว่าจากนั้นตรวจพบผู้สัมผัสใกล้ชิดและต้องเฝ้าระวังจำนวน22รายตรวจแล้วผลเป็นลบทั้งหมดแต่ยังคงมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอีก11รายทั้งนี้ตัวเลขผู้สัมผัสและทำลายอย่างละเอียดยังคงต้องสอบสวนโรคต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ